สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมแอดแอร์พอร์ตโฮเทลนะครับก็มาพักเพื่อที่จะเตรียมบินพรุ่งนี้นะครับมาดูว่าโรงแรมนี้นะครับคืนละ850นะครับมีอะไรบ้างนะครับดูนะฮะนี่นะครับมีโต๊ะทำงานให้นะครับโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะทำงานก็มีลิ้นชักนะฮะสองอันนะครับสองหรือสามอันสามอันนะครับสามอันมีฟรี Wi-Fi ให้ด้วยนะครับมีทีวีนะฮะทีวีก็เป็นทีวีเป็น PSI แล้วกันนะพี่เกียรติเปิดนะครับมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นน่าจะ 4.9 คิวนะครับของโตชิบะนะครับก็มีน้ำให้2ขวดนะน้ำให้2ขวดนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรให้นะครับมีที่แขวนเสื้อนะครับก็ที่แขวนกางเกงหมวกอะไรต่างๆนะครับดูภาพรวมนะครับแอร์นะครับแอร์เปิดได้เลยอันนี้มาดูรูปลั๊กไฟนะครับรูปลั๊กไฟก็ข้อเสียก็คือเนี่ยครับเป็นรูแค่สองอันอันนี้จะลำบากเวลาผมจะทำการเนี่ยผมจะต้องมีตัวเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับนี่เห็นไหมผมจะต้องมาใช้ตัวเนี้ยของเขาแทนนี่ฮะนี่เพราะนั้นผมก็จะดึงของเขามาเลยเขามาใช้เลยนะครับนี่ฮะคือดึงของเขามาใช้เลยนะครับโอเคโชคดีนะครับที่โรงแรมเขามีตัวนี้มาให้นะครับผมก็จะยืมดึงเขามาใช้แล้วก็มาใส่กับปักตรงนี้ครับโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับคราวนี้จะดูว่าห้องน้ำนะห้องน้ำเป็นยังไงบ้างเนี่ยเข้ามานะครับห้องน้ำจะมีกลิ่นนิดหน่อยนะครับจะเป็นกลิ่นการบูนนะครับแล้วก็มีฉากกั้นนะครับมีฉากกั้นให้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ฉากกั้นนะฮะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเครื่องหมุนชาร์ฟนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ฟนะครับฝักบัวก็โอเคก็นี่คือสภาพของโถส้วมน้ำแรงพอสมควรนะครับก็ดูในส่วนของตัวฉีดก็น่าจะแรงนะครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะมาดูอีกทีนึงน้ำตัวนี้ก็แรงพอสมควรแล้วก็มีให้หัวอาบน้ำนะครับมีแชมพูนิดนึงนะครับอันนี้อะไรเกลือเหรอนะฮะแล้วก็สบู่2ก้อนนะครับโดยรวมๆก็โอเคมากเลยนะฮะดูนะฮะเวิร์กสุดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวฉีดกันนะก็พอสมควรนะไม่แรงมากนะครับก็มีถังขยะให้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันโอเคนะฮะไปดูข้างนอกข้างนอกก็มีที่จอดรถให้นะครับคล้ายๆม่านรูดเลยแต่ไม่มีม่านนะครับคือจอดที่หน้าโรงแรมได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนอนเดินออกมานะฮะถ้าเกิดมีห้องว่างนะครับอย่าง A5 นี่ก็จอดได้เลยนะฮะจากจุดนี้เห็นไหมครับก็มีห้องอยู่ประมาณ B2 B1 B2 B3 B4 B5 ถ้าดูจากตรงนี้มีประมาณ10ห้องเองนะฮะเท่านี้เองนะ10ห้องนะครับเป็นโรงแรมเล็กๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวราคาไม่แพงนะฮะ850บาทต่อห้องนะครับแล้วมาดูตรงส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์นะครับมีกาแฟฟรีโอ้ยนี่ฮะส่วนของมินิ
มีเบียร์นะครับอันนี้กาแฟตัวนี้ฟรีนะฮะฟรีกาแฟให้กินตลอดเวลาเลยนะครับส่วนตัวนี้ต้องซื้อนะฮะซื้อผ้าหนูผ้าหนามัยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นสำหรับคนที่มาใหม่ก็ต้องมาลงทะเบียนนะครับต้องทะเบียนเข้าพวกเข้าพักนะครับโอเคนะเวิร์กมากมากเลย นะครับเดี๋ยวเอากระเป๋าเข้าไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าสนใจติดตามคลิปถัดไปก็กด Subscribe ได้นะครับสวัสดีครับ